3ขบวนมาเจอกันนะครับ112 11และ7เพิ่งกลับมาจากวัดนะฮะ111ก็เอา Storm C143ล้าง3เป็น112นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโอ้รถไฟด่วนพิเศษที่7มาแล้วต้องรีบวิ่งนิดนึงขออภัยในความสั่นนะครับจะไปถึงทันไหมเนี่ยโอเครูปพิเศษที่7มาแล้วเอาสตอม C124ดูพิเศษเอ้ย112112ฮะเอาสตอม C124สวัสดีเป็นสนีต่อไปจะลำดับครับเกือบมาไม่ทันแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นด่วนพิเศษที่7นะครับช้าอยู่ที่10กว่านะครับประมาณ17นาทีนะครับสำหรับด่วนพิเศษ7ดีขาขบวนเลยวันนี้7 112และ111นะครับนะโอกาสแบบเนี้ยมันหาได้ยากนะครับนะนานๆทีนะครับ3ขบวนนี้จะมาเจอกันด้วยความที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับในสถานีชุมแสงเนี่ยในช่วงเที่ยงเนี่ยเราก็มักจะแทบไม่ค่อยเห็น112 111กับ7เนี่ยมาที่ชุมแสงซะส่วนน้อยนะครับนะบางวันก็โชคดีมาเจอกัน3ขบวนที่นี่แหละนะครับช้า10กว่ากันทั้ง3ขบวนนั่นแหละนะครับ112ก็ประมาณ10นาทีนะครับประมาณ15-16 นาทีโอเคออกไปอย่างสวยงามฮะ112เอาสตอม C124มาตัดภาพมาที่111เอาสตอม C143ก็รอตามหลังขบวน7นะครับจุกท้องมากเลยอะไปกินข้าวกินอะไรมาด้วยนะครับผมรีบวิ่งมาเฮ้ยเจอน้องเปล่าวะป่ะป่ะป่ะตาแดงเลยอะเอ้ยน้องเขากลับมาแล้วจุกท้องวะจุกท้องจริงจุกท้องมากเลยทำไม่รีวิ่งนะคงไม่ได้ถ่ายขบวน7อ่ะ112 111ด้วยวันนี้โชคดีไปที่ยังถ่ายทันนะครับ3ขบวนในคลิปเดียวไปเลยฮะเดี๋ยวนี้ชั้น3ครึ่ง2ก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วจากปกติอยู่ข้างหลังนะครับเวลาที่2เป็นรถเดี่ยวเที่ยวคู่ที่1 111
กือบขิดแล้วเกือบติดรถไปแล้วนะฮะยืนนานไปนิดนึงช้า10กว่าเหมือนกันโหวันนี้ทั้ง3ขบวนสรุปโดยรวมนะช้า10กว่ากันทั้ง3ขบวนนะครับสรุปในคลิปเดียวเลยนะครับนะถ้าใครอยากรู้ว่าล่าช้ากี่นาทีไปดูในเว็บเอานะครับระบบติดตามขบวนรถมันมีบอกให้อยู่แล้วนะครับนะอันนี้ผมสรุปภาพรวมเลยช้า10กว่าทั้ง3ขบวนอ๋อก็ไม่เลวนะวันนี้โชคดีมากที่ได้มาเจอกันแต่โชคมันจะร้ายกว่านี้ที่นานๆทีจะมาเจอกันนะครับบางวันดีๆมาเจอกันที่นี่บางวันโชคร้ายไปเจอแถวคลองมกดแม่กระทับกิจโอเคนึกว่าจะมาถ่ายไม่ทันซะแล้วเดินทางโชคดีน้องเจอกัน